งเทียนนั้นนะคะเป็นหมู่พระที่นั่งที่มีความสำคัญที่สุดหมู่หนึ่งในพระบรมมหาราชวังค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างขึ้นเป็นพระราชมณฑลแห่งแรกในกรุงเทพมหานครพระราชพิธีมณฑลในการพระราชพิธีปราบดาพิเศษครั้งแรกเป็นพระราชมณฑลที่ได้เสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมณฑลและประทับอยู่เป็นประจำตลอดรัชสมัยของพระองค์ค่ะและในการต่อมานะคะก็จัดเป็นพระราชพิธีมณฑลสำหรับประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชวงศ์จักรีสืบเนื่องกันต่อมาทุกรัชกาลซึ่งพระมหามณฑลนี้เป็นพระที่นั่งหมู่ใหญ่มีพระที่นั่งและหอใหญ่น้อยค่ะที่สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมไทยอันประณีตงดงามค่ะนี้นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาสพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จมาถึงยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสุริยพิมานแล้วนะคะ